เมื่อมีเหตุอย่างคนที่ลงทุนในกฎแห่งการกระทำที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ประมาทขาดสติแล้วยังเจริญกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่บริหารกรรมให้สุจริตด้วยคุณแม่ก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าเราเกิดใหม่ในปัจจุบันกรรมและเป็นการเกิดที่ประเสริฐนักเพราะเป็นการเกิดอย่างมีปัญญาเป็นการเกิดอย่างไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เพราะเห็นความรู้สึกที่ปรากฏขึ้นเกิดดับฉับพลันเมื่อเห็นกายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นรู้จักละวางความสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาราคะก็อยู่ในใจไม่ได้ละได้เร็วก็รอดได้เร็วบรรเทาโทสะหรือปฏิฆะความรำคาญความอึดอัดใจความไม่เป็นดังใจความเศร้าหมองอันเนื่องจากโทสะเป็นตัวผลักดันเมื่อโทสะดับด้วยปัญญาที่รู้แจ้งมันก็ไม่ผูกใจมันก็ไม่เอาคืนเพราะฉะนั้นเมื่อละราคะราคะบรรเทาโทสะแล้วถอนอวิชชาได้อย่างมีสติปัญญาในปัจจุบันกรรมถ้ากรรมของเราไม่ขึ้นต้นด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ความคาดเดาการปรุงแต่งอย่างไม่รู้ไม่มีเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังกระทบกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในโลกใบนี้เช่นตาก็ยังมองเห็นใจก็รู้สึกชอบแต่มีสติปัญญาละความเพลินในสิ่งที่ชอบเราก็เห็นว่ามันงอกงามกว่ามันเหนือกว่าเหนือโลกตรงนี้เห็นโทสะมันเศร้าหมองรู้ทันความเศร้าหมองเหมือนหมอกหมอกก็แค่มาแล้วไปใจก็เป็นอิสระพอเราเห็นว่าใจมันเป็นอิสระขึ้นเนี่ยมันแสดงว่าเราถอนอวิชชาได้ด้วยอิสระจากทุกข์เนี่ยค่ะแสดงว่าอวิชชาไม่มีภพชาติแห่งทุกข์ไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เรากำลังเดินเข้าสู่ความสงบเย็นด้วยวิธีการอย่างนี้งั้นนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ก็หมายถึงการรู้ทันสุขเวทนาแล้วละได้เร็วรู้ทันทุกขเวทนาบรรเทาได้เร็วรู้ทันอทุกขมสุขเวทนาก็ถอนอวิชชาได้เร็วสมถะวิปัสสนาอยู่ในหนึ่งลมหายใจที่ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชานี่เองถ้าเราเห็นสมถะและวิปัสสนาเข้าชื่อกันเป็นหนึ่งเดียวกันเกิดจากความสามัคคีของมรรคคือปัญญาศีลและสมาธิเมื่อมีมรรคสมังคีมีอริยะอัตถังคีกมรรคเกิดขึ้นจนขณะจิตเดียวมันเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยค่ะก็พ้นแล้วค่ะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ยาก